สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับแป้งค่ะกฤติยาพรานนท์มิสแกรนด์ศรีสะเกษ2022ค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่หน้าสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์นะคะแห่งแรกของประเทศไทยแล้วก็ที่นี่นะคะเรียกได้ว่ามีต้นลำดวนมากที่สุดแห่งหนึ่งเลยนะคะซึ่งเวลาที่ดอกลำดวนออกดอกนะคะก็จะส่งกลิ่นหอมไปทั่วบริเวณเลยนะคะเอาละสิเป็นยังไงคะทุกคนคะเชื่อว่าทุกคนตื่นเต้นแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวแป้งจะพาทุกคนนะคะไปชมงานเทศกาลดอกลำดวนบานของจังหวัดศรีสะเกษของเราค่ะถ้าอยากรู้ว่าในงานมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามแป้งมาเลยค่ะกลุ่มชาติพันธุ์เขมรชาติพันธุ์ลาวชาติพันธุ์สวยหรือกุยกลุ่มชาติพันธุ์เยอเป็นไงบ้างคะทุกคนของดีแดนอีสานแป้งได้ตั้งใจนำเสนอถึงความหลากหลายทางจังหวัดศรีสะเกษไม่ว่าจะเป็นทางด้านของภาษาการแต่งกายอาหารการกินหรือว่าสีเผ่าไทยของจังหวัดศรีสะเกษของเราค่ะซึ่งทำให้เห็นถึงความรักและก็ความสามัคคีของจังหวัดศรีสะเกษและนี่แหละค่ะคือของดีแดนอีสานที่ศรีสะเกษค่ะ